Up next, Pro Track 5, Pro Truck 5. This is going to be the qualifying round 4, final round. ในรอบนี้ต้องเอาแล้วครับ Pro Truck นี่ต้องจัดแล้วฮะรถหมายเลข72ครับโปรทักครับหมายเลข72เอกชัยรัศมีมานันพราม5โอ้โหเป็นไงฮะโหดเลยครับโหดเลยครับนันพราม5โยกเลยครับขยโยกครับบอกว่ามานี่ตีนี่มันต้องหวดครับ 9.24 ครับอ้าว 9.24 ครับเวลาดีที่สุดเบอร์อะไร72ดูภาพรีเพย์ครับอ่องนี่สะบัดเป็นกระทิงเลยครับคุณผู้ชมเวลาที่ดีที่สุดวันนี้ 9.24 ตอนนี้จะขึ้นมาไม่พอครับนันพระราม5924ไม่พอที่จะเข้า7คันครับยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงยอดหัวตอนนี้ครับโอ้เสียดายครับน่าเสียดายข้อความออฟเดอะเยียร์ครับต้นมาอีกแล้วครับพี่คะหนูอยากจะบอกพี่ว่าผัวหนูก็เป็นนักแข่งค่ะอืมเพราะผัวหนูอ่ะเบิร์นหนูทุกวันเลยค่ะบอกน้องนิดนึงการเบิร์นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นนักแข่งเสมอไป นักแข่งเนี่ยต้องใส่ชุดนะครับถ้าน้องไม่ได้ใส่ชุดต้องให้แฟนน้องใส่นะครับถึงจะเป็นนักแข่งเบิร์นตลอดเบิร์นตลอดออนทรอดกูตอนนี้ครับเป็นเอกครับมาแล้วฮะประกาศตามหาหน่อยว่านี่ด่วนนะครับสิทธิ์คำซิ่งนั่งตรงไหนมาที่รถด่วนเมียกูอยู่ข้าวครับผมขอบคุณมากครับเป็นข้อความที่ด่วนมากๆเลยนะรถคันต่อไปเบอร์51เป็นเอกเพลงวันเอาใจชุดนี้ผมเชียร์คันนี้ผมชอบอันนี้เชียร์เดี๋ยวก่อนจะคันนี้กันตศักดิ์กุศิริขับรถเบอร์อะไรครับแข่งรุ่นอะไรกันตศักดิ์แข่งทางเรียบครับโอ้ผมเอาน้องครับน้องผิดเลยการแข่งขันแล้วครับครับครับแข่งกังปีรีครับกังปีเดซิ่งดีครับนี่กังนี่ซุปอัพครับคนส่งมาเดี๋ยวผมจะประจานเบอร์นะครับง่ายๆเลยเนี่ยส่ง SMS ครับไปพูดคุยกับเบอร์นี้เลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจดแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเล่นแบบนี้สบายครับหมูครับโอ้น้องกำลังเล่นอยู่กับไฟครับพี่บอกเลยแล้วพวกเราขึ้นง่ายด้วยนะครับครับง่ายน้ำหนักเบาหวานเราขึ้นพร้อมกันหมดเลยนะครับง่ายมากเลยถ้าเล่นมุกมาสุไม่สุภาพพวกนี้โดนเลยเสร็จจะย้อนกลับไปเลยครับทางบ้านส่ง SMS ตอนนี้ระบบล่มครับรอเราแป๊บครับเป็นเอกเพลงวันครับเป็นเอกเพลงวันต้องบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเอกเพลงวันจาก A Racing Garage A Patu ร้านข้าวโชควิเชียนนะฮะตอนนี้มาเป็นอันดับ 28.882 เป็นเองที่ขับเองครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการวางระบบด้วยใช่สูง135พูดได้ไงผมเคยสัมภาษณ์เขาจริงเหรอใช่เป็นพี่ชายเป็นต่อเป็นต่อนะครับเป็นต่อไปอย่างนี้บางทีก็เหงาเป็นเบาหวานแบบเราสบายใจกว่าเป็นเบาหวานอย่างนี้บางทีต้องตัดขากระชินกับการมีขาข้างเดียวเองบอกหน่อยว่าฉันจะทำเช่นไรเป็นเอกง่ายกว่าไหมเป็นเบาหวานดีแล้วเป็นเอกไม่ดีนะครับเขาชื่อเป็นเอกไม่เกี่ยวกับเป็นเอกคุณเป็นเอกในอันดับ2ตอนนี้มาแล้วฮะโปรชัดเวลาก็เฟี้ยวอยู่นะพี่นะ
8.882 เอาใจคือจริงๆไม่วิ่งก็ได้อ่ะได้คือบอกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่รับชมอยู่เป็นเอกคันที่อยู่ในมอนิเตอร์ตอนนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องวิ่งอ่ะแต่อยากเทสรถหรือเปล่าคือได้ไปบุรีรัมย์แล้วชัวร์แต่มันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีคุณโก้นี่คือซูปอัพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องวิ่งเพราะสายกระบาดเป็นอย่างนี้ไงสายกระบาดเขาไม่ยอมไงคือเขาแบบต่อให้คอลีฟายกูก็ต้องเหนือกว่ามึงก็เป็นความสนุกครับของการแข่งขันในรุ่นของกระบาดโปรทักสำหรับนักแข่งนะครับที่จะดูรายชื่อคร่าวๆตอนนี้ก็จะเป็นขึ้นCG อยู่บนหน้าจอเราจะมีจอทีวีกระจายอยู่ทั่วสนามนะครับก็รับชม CG ด้านล่างก็จะขึ้นว่าในแต่ละรุ่นใครเข้าบ้างนะครับ CG ขึ้นแล้วหน้าคอนโทรลก็มีไปแล้วครับเป็นเอกครับไม่ดีฮะบอกเลยไม่ดีครับเห็นไหมฮะแล้วเนี่ยถ้าไม่วิ่งเซฟเครื่องจะดีกว่าไหมมักเสียดายตอนนี้อาจจะสายไปหรือเปล่าแต่แล้วแต่ให้อยู่ที่การวางแผนอยู่ที่การวางแผนครับ1237ครับหมายเลข51ต่อไปไอ้อ3เสือฮะต่อไปอ3เสือถ้างานขาดพี่ๆไปแล้วอ่ะงานนี้จะดูมีคุณภาพมากกว่านี้นะคะขอเสียงพี่ๆดังๆเสียงเครื่องยนต์เบาๆได้ไหมคะเพื่อความขำไม่ได้ต้องควบคู่กันไปต้องฝากร้านค่ะใครฝากร้านเดี๋ยวส่งข้อความไปตบนะฮะมีฝากร้านพี่โก้ขอ3ตัวได้ไหมครับได้ครับที่บ้านมีเลยเฮ้ยหวยเหรอหวยเหรอหมาไปเลย3ตัวบางแก้วกัดกันชนทั้งวันเอาไปเลยยกให้3ตัวนะครับ10ขวบทั้ง3ตัวเลยวิ่งกันกี่เมตรครับที่ถามนี่ดูหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้น้องไม่รู้402เมตรเป็นโคชมอยดีเจครับผมเมียเก่ามาเอาลูกมาด้วยอ๋อเหรอโอ้โหสบายเลยถ้าหนีมิเคลล่าได้ไปขุดทองกันไหมโอ้สบายอ๋อนี่พวกจอมยุทธลมทับเหลืองครับผมมีมาด้วยแก๊งลาลูด้าลูกแก๊งลาลูด้าครับผมสวัสดีคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกชายคุณอาชรินที่เป็นตุ๊ดด้วยนะครับแต่อาไม่รู้นะครับครับเราก็ได้แต่บอกน้องอ่ะว่าเจอสีลมไม่ต้องทักพี่นะครับไอ้นี่แต่งหญิงไม่เกรงใจพ่อเลยครับผมใส่ส้นสูงไปสบายลูกเป็นนักตองบางหน้านักตองบางหน้าถามทำไมอยากติดทีมชาติผู้ชายเยอะหนูชอบกินตัวก็ยังพูดผมอยู่พี่โก้นัดมันไม่ไหวแล้วกินตัวเพื่อนๆข้างๆแรงมากเลยพี่ก็อย่าบอกพี่คุณพ่อนัดนะครับผมอ่ะว่ากันไปครับผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายคือเข้มข้นนะแล้วก็รถทุกรุ่นเนี่ยเขาก็เปิดตำราข้างหน้าดูนะครับเพราะในวันสุดท้ายเนี่ยมันส่งผลมากพี่ครับช่วยเอาสนามมาไว้ที่บ้านผมหน่อยที่มึงพิมพ์เนี่ยมึงคิดยังครับสนามอะไรฮะสนามแข่งสนามแข่งน้องครับนี่ซุปอัพนะครับไม่ใช่งานกัดประกัดหม้อนะครับผมมันจะยกกันไปง่ายๆนะฮะไม่มีพี่ไพรัตครับคุณอามาครับคุณอามาคุณอามาส่งมาด้วยสวัสดีผู้น่ารักทั้ง3ท่านครับผมสวัสดีครับโก้ปากหมามากต้นมาสายตลอดครับผมกินนี่ทั้งง่วงก็นอนนะครับผมครับผมมาแล้วโอ้โหเวียงนะครับคุณโก้ไปสะบัดลูดเลยครับเซอร์ลูดเลยครับเซนเซอร์จนได้ต้องบอกว่าออกแนว AV ญี่ปุ่นครับเซนเซอร์จนได้ครับมีเซนเซอร์ดิครับผมนี่ครับไปเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวมาดูครับคุณผู้ชมดูรีเพย์เมื่อสักครู่นี้ครับอ3เสือครับดูรีเพย์กันหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นโอ้ยชมฮะจังหวะที่ขยกออกมาจุดสตาร์ทนี่ยังนิ่งอยู่นะไม่นี่ฮะมาแล้วนี่ออกตรงอยู่ตรงอยู่จังหวะ3เนี่ยหลังจากนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงล้อหลังซ้ายโอ้โหกระจายมีอะไรระเบิดครับด้านหลังนั่นหม้อน้ำหรือเปล่าแล้วก็น้ำไปเนี่ยโอ้โหน้ำเต็มพื้นครับเหยียบน้ำตัวเองงานนี้เหยียบน้ำตัวเองครับชัดๆเลยคือในกรณีผมเคยเจอแบบนี้ถ้าเกิดไม่อยากเหยียบน้ำตัวเองนำถุงเท้าเข้าไปในห้องด้วยครับผมโอ้โหเหยียบน้ำตัวเองครับชัดๆเลยก็เห็นเป๊ะมากไม่อยากจะเหยียบน้ำตัวเอง
แต่มันชอบเธอเจ้าที่ตายครับเจ้าที่ตายขอรีนึกไม่ออกว่ะขอตัวสะท้อนตรงกลางครับรีเฟกรีเฟกเออรีเฟกหนึ่งตัวครับตัวสะท้อนตรงกลางครับหนึ่งตัวครับกระจุยไปแล้วครับเจ้าที่ตายครับเรนขอตัวสะท้อนเซนเซอร์ครับระเบิดเป็นตัวไหนๆก็ว่างแล้วตอบ SMS ไป SMS นี่เขาอยากอ่านนะนี่เขาอยากอ่านคนส่งเอสเอ็มมาหมดไปโอ้เนี่ยเบอร์เขาเองเขาก็ฮอตไงเขาก็มีคนส่งมามาส่งอีกหนึ่งข้อความครับครับผมพี่ดูดวันละกี่เคียงครับสัญญาสติเราไม่มีครับเราเล่นเป็นฟาร์มนะครับผมพี่ช่วยอธิบายการแข่งขันหน่อยครับไม่ใช่มาคุยกันเองอธิบายมาตั้งแต่เช้าแล้วครับครับคือการแข่งขันนี่เป็นการจัดอันดับครับน้องๆครับพี่ๆเพื่อนๆครับเราจะนำรถทั้งหมดนะครับ7คันในบางรุ่นและ12คันในบางรุ่นเวลาที่ดีที่สุดไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่บุรีรัมย์แทร็กบุรีรัมย์เด็กสเตอร์นะฮะที่บุรีรัมย์นะครับเข้าใจกติกาง่ายๆแบบนี้แบ่งเป็นรุ่นเอาไว้ในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะเลือกอันดับที่ดีที่สุด 1-7 หรือ 1-12 แค่นี้เองครับศึกษากติกาได้ที่ www.ecotosport.com ใช่ฮะนะครับจะได้เข้าใจกติกาเบื้องต้นครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกกันสักครู่ดีกว่าชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนดีกว่ามาหลังโฆษณาครับIsuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power เครื่องใหม่หมดพร้อมเกียร์ใหม่6สปีดทำลายทุกสถิติความแรงความประหยัดแรงม้าเพิ่มขึ้น 10% ประหยัดน้ำมันขึ้น 19% ค่า CO2 ต่ำสุดๆรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกถ้าคุณมีใจให้กับโคสมายนี่คือประสบการณ์ล้ำค่าที่คุณจะไม่มีวันลืม ECU Shop Sum Up Thailand Record 2015รอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่5และอาทิตย์ที่6ธันวาคมนี้ณสนามบางกอก Drag Avenue คลอง5และรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่12ธันวาคมสนามบุรีรัมย์ United Dexter Crad บุรีรัมย์ใครเร็วสุดปีนี้รู้กันวันนี้ท่านสามารถติดตามรับชมช่องกลางปี Channel ได้ทาง TSI 159 GMMZ 303 Sunblock 87 TOTIP TV 603 Dynaset 273 Big 4 IdeaSat ThaiSat InfoSat LeoTech 167 เจริญ Cable TV 35และแอปพลิเคชัน iOS กลางปี Channel และ Facebook Instagram กลางปี Channelให้กับควอเตอร์มายนี่คือประสบการณ์ล้ำค่าที่คุณจะไม่มีวันลืมECU Shop Sum Up Thailand Record 2015เพื่อเฟ้นหา10อันดับรถที่เร็วที่สุดในประเทศไทย
ลือกในวันเสาร์ที่5และอาทิตย์ที่6ธันวาคมนี้ณสนามบางกอกดรากอเวนิวคลอง5และในรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่12ธันวาคมสนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเด็กสเตอร์แทร็กบุรีรัมย์ไวเร็วสุดปีนี้รู้กันระดับโลกหยุดทุกสายตาพิสูจน์ความพร้อมความแม่นยำความทรหดท้าทายทุกความมุ่งมั่นและสะกดลมหายใจกับทุกพลังไปสัมผัสความเร็วระดับโลกกับเราสิงคอร์ปอเรชั่นIsuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power เครื่องใหม่หมดพร้อมเกียร์ใหม่6สปีดทำลายทุกสถิติความแรงความประหยัดแรงม้าเพิ่มขึ้น 10% ประหยัดน้ำมันขึ้น 19% ค่า CO2 ต่ำสุดๆรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกถ้าคุณมีใจให้กับควอเตอร์มายนี่คือประสบการณ์ล้ำค่าที่คุณจะไม่มีวันลืม ECU Shop Sum Up Thailand Record 2015รอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่5และอาทิตย์ที่6ธันวาคมนี้ณสนามบางกอก Drag Avenue คลอง5และรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่12ธันวาคมสนามบุรีรัมย์ United Dexter ครับบุรีรัมย์ใครเร็วสุดปีนี้รู้กันวันนี้ท่านสามารถติดตามรับชมช่องกลางปี Channel ได้ทาง TSI 159 GMMZ 303 Sunblock 87 TOTIP TV 603 Dynaset 273 Big 4 IdeaSat ThaiSat InfoSat LeoTech 167 เจริญ Cable TV 35และแอปพลิเคชัน iOS กลางปี Channel และ Facebook Instagram กลางปี ChannelWe'll be right back.
ใจให้กับควอเตอร์มานนี่คือประสบการณ์ล้ำค่าที่คุณจะไม่มีวันลืมECU Shop ซุปอัพ Thailand และคอร์ส2015เพื่อเฟ้นหา10อันดับรถที่เร็วที่สุดในประเทศไทยรอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่5และอาทิตย์ที่6ธันวาคมนี้ณสนามบางกอกดรักอเวนิวคลอง5และในรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่12ธันวาคมสนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเด็กสเตอร์แทร็กบุรีรัมย์ไวเร็วสุดปีนี้รู้กันกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดสตรีมมิ่งครับในรุ่นของ Pro Truck Truck ต้องมีด้วยนะครับถ้าเป็นสำเนียงของจิมมี่เราหงทอง Truckพอดีจะลงไปใช่แท็กเสร็จพอดีก็เรียบร้อยฮะเมื่อกี้ผมไปเจอกับแฟนๆแล้วก็คนที่มาเชียร์อย่างกองเชียร์ของโอ๊ตอู่ช่างขวัญมีน้องมาจากอยุธยาซึ่งไม่รู้จักกับโอ๊ตอู่ช่างขวัญมาก่อนมาเชียร์เพราะว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกันอยากให้รถในจังหวัดไปเป็นตัวแทนนี่ขนาดนั้นเลยเออเนี่ยคือต้องบอกว่าคุณผู้ชมมันมาทีมชาติทีมจังหวัดแล้วนะมันเป็นอะไรที่เป็นความภูมิใจของคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นครับเราก็ได้เห็นศักยภาพและความสามารถของบุคลากรที่อยู่ในจังหวัดครับนี่คุณทำอะไรคุณเนี่ยอะไรเนี่ยก็เวลาดีแน่นอนครับคันนี้ 8.83 ครับ 8.83 ครับเฟียร์ฟาวครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ 8.83 ครับเบอร์อะไรพี่ปอเร็วกว่าเดิมนะฮะรันที่แล้ววิ่ง 8.9 นี่ 8.83 เนี่ยไม่ใช่เร็วกว่าเดิมครับมาเป็นอันดับ1เลยครับอันดับ1เลย 8.83 มาเป็นอันดับ1เลยครับเหมือนรู้ครับบนหลังคาธงชาติไทยเลยฮะอนุพงษ์เปลี่ยนสีไพศาลเทอร์โบเอสสระบุรีเมื่อกี้มีข้อความมาด้วยว่าไพศาลเทอร์โบเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นอันดับ1ครับยังไม่เป็นทางการ SRKหมายเลข160ครับวุฒิกรบัวรำเลิศครับเอนครปฐมใช่ไหม160ใช่ไหมถูกหรือเปล่า168 168 168ขอประทานอภัยครับ168สาวิทเตียวพิทักษิณครับจากโปรสปีดไก่โอเพ่นครับอย่างที่เราบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องเปิดตำราแล้วเพราะว่าตอนนี้ไก่โอเพ่นเนี่ยอยู่คุณสาวิทเนี่ยอยู่ในอันดับ7นะครับต้องบอกว่าคาบเส้นพอดีสิ่งที่จะต้องทำขยับหนีขึ้นไปครับ ครับเพราะว่ายังรอจ่ออีกหลายคันดีเดียวตอนนี้คุณสาวิทเนี่ยอยู่อันดับ8อยู่อันดับ7ที่เดิมหนึ่งหกแปดครับสาวิทเตียวพิทักษิณกำลังจะออกตัว Q4 รอบสุดท้ายครับในรุ่นโปรชักคนเช็คเสียงขึ้นมามันของขาดนะคนเช็คเสียงขึ้นมาบอกว่าลองเช็คดูว่าเสียงของคุณโก้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเสียงผมไม่ดังหรออาจจะเบาไปนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากดินามิกของไมค์เนี่ยมันต้องอยู่ตรงเพราะว่าหน้าคุณมันใหญ่ไงคุณออกข้างอย่างเดียวไงนึกออกไหมเสียงผมใช่ใช่มาแล้วครับยาวๆครับในอันดับ7ครับมีเวลาตุนไว้แล้วแต่ต้องดีกว่า7เพื่อหนีเพื่อหนี 9.50 ไม่ดีครับโอ้เหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยครับต้องไปรอลุ้นครับ 9.50 ไม่ดีครับนี่ทีมงานเราครับคุยกับคุยเบิร์ดดูภาพนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะคุยเบิร์ดฟ้าฮันเตอร์ใส่สูทผูกท้ายหูตายเรียบร้อยใส่เสื้อกั๊กด้วยนะครับในด้านก็ใส่เสื้อโต๊ดนะครับผมโต๊ดนี่จะได้บัตร500ครับผมครับผมครับผมไม่ดี 9.50 นี่ไม่ดีจะกรู
มาแล้วครับผมตอนนี้มาแล้วดีขึ้นดีขึ้นอยู่ดีก็ชุกกุ้มประกวดนกนกหัวยกนกอาลูกน้ำบอกไว้ว่าทั้งง่วงนี่ก็ต้องมาแล้วคราวนี้ธนพลชูเจริญผลแน่ๆ93ครับเบิร์ดหลัก5ครับ 9.007 ครับ 9.007 เวลาที่ดีที่สุดที่ทำมาครับในอันดับ5นะครับเอาแล้วห้านี่เข้าแล้วเข้าอยู่แล้วตอนนี้อยู่อันดับ7ตอนนี้อยู่อันดับ5ครับเข้าอยู่แล้ว9เข้า9ไม่เข้าครับเก็บ7คันครับนี่คือเบสหรือเปล่าคนขับธนพลชูเจริญผลน่าจะใช่นะฮะเบสเทอร์โบยมเบสแฟนน้ำเบสหัวทองเบสหลักกิโลตัวเท่าหลักกิโลเลยครับใช่สูงกว่าหลักกิโลนิดเดียวไปสร้างชื่อให้กับประเทศไทยมาแล้วนะฮะนี่สังเกตครับเบสตอนใส่หมวกกันน็อกน่าจะเหมือนสมรักคำสิงห์นะครับผมครับหน้าคล้ายๆตึงๆดึงๆ นิดหน่อยครับผมถ้าไม่ได้งานใหญ่นะครับท่อรถปกติถ้าหนูไว้แบบนี้เนี่ยแล้วหนูขับเป็นรถบ้านเนี่ยจะโดนจับไหมคะไม่โดนตำรวจจับโดนทหารตบครับผมเนี่ยรอดรอดคำนองรอดเลยรอดแน่นอนใช่ครับผมครับธนพลชูเจริญผลครับจากเบิร์ดหลัก5ไม่ไหวก็พอดีกว่าครับผม4รอบแล้วครับได้เอาจนได้เอาละครับหมายเลข93ธนพลชูเจริญผลครับเบิร์ดหลัก5ดูตรงนี้ก่อนครับโอ้โหนี่ฮะนี่ท่อไอเสียหรือว่าป่องฟันรถไฟมาเลเซียวะเนี่ยสูบคู่กู้โลกโอ้โหโอ้โหเอาครับเอาครับเทอร์โบยัมมันเอาเอาแล้วเบิร์ดหลัก5แคมซิ่งยังไงไปไปยาวๆ 28.87 ไปเลยครับโอ้โหสุสวิงลิงโก้อีกก็ปั๊ม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  8.87 ไปเลยเท่ากับว่าตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับเป็นเอกเพลงวันเป็นอันดับ3เลยครับโอ้เป็นเอกเพลงวันเป็นอันดับ3แล้วเบสสวิงยังขึ้นเป็นอันดับ2ฮะเอาละครับงานหยาบแล้วครับแล้วทีนี้แหละครับปรากฏการโดมิโนมันจะเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมอันดับมันจะไล่ลงมาเรื่อยๆฮะนั่นหมายความว่าคนที่เคยอยู่7จากอุ่นๆนี่ล้อเลยล้อแล้วครับล้อแล้วครับมาแล้วครับหมายเลข79ครับพิจารณ์วงสมบูรณ์จ็อบมนตรีดีเซลตอนนี้อยู่อันดับที่9ยังไม่เป็นทางการนะครับต้องขึ้นไปครับคือถ้าจะติดไปบุรีรัมย์เอาตั๋วไปด้วยเนี่ยคุณต้องไต่ทั้งหมด3อันดับต้องเร็วกว่า9.0คุณต้องเร็วกว่าสาวิทครับโปรสวิทไก่โอเพ่นครับต้องเร็วกว่า 9.028 ฮะอ้าวเลิกเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับเราไปดูสถิตินิดเดียวครับหันมาอีกทีครับไม่ได้ไปบุรีรัมย์แล้วครับคันนี้ครับไม่ได้ไปบุรีรัมย์ครับจบครับปิดงานครับเรียบร้อยครับต้นไปเชียร์เขาเปล่าไม่เชียร์แล้วผมเชียร์ใครไม่ได้เลยเชียร์ปั๊บปะไปเลยรถในฝันผมไปแล้ว2คันโลตัสไปเซเว่นไปเชียร์ใครไม่ได้เลยฮะคันนี้หมายเลข74ครับ74สุพรพงษ์ครับสุพรพงษ์ทรัพย์สิริ
อู่ช่างจิวรุ่งเจริญสรัตนดีเซลครับเวลาที่ทำเอาไว้ดีที่สุดคือ 9.968 ครับคุณผู้ชม DNS ไป2ครั้งฮะอยู่17เลยนะครับโอ้ต้องไต่เยอะเลยทีเดียวครับนี่ต้องบอกว่าเอเวอเรสต์ครับพิชิตหุบเขาแล้วครับถ้าไต่กันขนาดนี้คุณผู้ชมคือก็ไม่แน่นะคือเอาง่ายๆตอนนี้ที่เปลี่ยนอันดับกันอยู่เนี่ยมันอยู่ใน1ใน1ตอนนี้ที่เปลี่ยนอันดับกันอยู่เนี่ยมันอยู่ใน1ใน1ใน7ทั้งนั้นถูกต้องเอาง่ายๆก็คันนี้เป็นคันแรกกับสุภพรพงษ์ทรัพย์สิริที่อยู่ในโซนท้ายตารางนะใช่ถ้า10ถ้าคันนี้เนี่ยเร็วกว่า9028ครับจะเคลียร์สาวิทตกลงมาทันทีครับจะเคลียร์สาวิทตกลงมาทันทีครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับง่วงไปหลายครับพูดได้เนี่ยเขาคงล้าเต็มทีเพราะว่ารันมา3รันนะใช่แล้วจะโปรทักรุ่นอื่นเนี่ยยังเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับแต่โปรทักนี่เข้าเต็มชาร์ททุกรอบครับคือพูดง่ายๆว่าขยี้ทุกรูขุมขนนะคุณผู้ชมใช่ๆมีเท่าไหร่ใส่กันหมดครับช่องทางในการรับชมของพวกเราผ่านทางระบบสตรีมมิ่งได้ตลอดจนจบการแข่งขันรวมไปถึงวันแข่งขันชิงชนะเลิศในที่บุรีรัมย์แท็กบุรีรัมย์ด้วยจิมมี่ครับขอเวอร์ชันภาษาอังกฤษนิดหน่อย Up next is car number 74 Car number 74 His best time was 9.96 Will he beat his own time and climb up to the top 7 to be in Buriram next week ต้องไต่ขึ้นไปครับเพื่อไปบุรีรัมย์ครับ7อันดับครับบีบหัวใจนะคุณโก้เพราะในรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นป๊อปปูล่าเลยใช่ครับยอดนิยมเลยเร็วด้วยครับ8วิ9วิทั้งนั้นครับนี่ในมุมสูงนะครับเราผูกกล้องโกโปรนะครับเสี่ยวหมีนะครับติดไปกับนกพิราบครับนกพิราบครับบินไอ้บ้าเขามีโดรนอ๋อแล้วโดรนในมุมสูงล่าสุดเลยบินไปธรรมกายครับโดนสอยร่วงไป3ลำครับเรียบร้อยครับมีเมสเซจเข้ามาเครื่องต้นแล้วครับมาแล้วเหรอดีแต่ไม่เร็วครับดีแต่ไม่เร็วครับโอ้ยระเบิดอ้าวจอดเลยครับจอดเลยเกิดอะไรขึ้นครับจอดเลยครับระเบิดเป็นที่เรียบร้อยครับ 10.70 ครับภูเขาทองสิครับอย่างนี้โอ้ระเบิดทั้งตัวแน่นอนครับไม่ระเบิดฝั่งซ้ายนะครับระเบิดฝั่งครับไม่ระเบิดฝั่งซ้ายนะครับระเบิดฝั่งคนขับครับใต้ท้องโอ้สังเกตดูใต้ท้องรถครับดูพร้อมกันครับท่านผู้ชมครับออกมาตรงนี้ยังธรรมชาติอยู่นะคุณก็ยังปกติแล้วดึงสโลว์นะครับแล้วดูนะครับเดี๋ยวมีปุ๊มนั่นครับ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 เรียบร้อยแล้วน้ำมันล้วนๆครับอ่ะหลองพักดีวิจิตอีกแล้วระเบิดภูเขาเผากระท่อมครับสบายแล้วครับอ่านข้อความกันต่อมาพี่โก้ครับทำไมสนามไม่ทำเป็นวงกลมครับอันนั้นเรียกเซอร์กิตครับน้องคือถ้าทำเป็นวงกลมรถคนขับจะเวียนหัวครับหมุนติ้วติ้วติ้วครับ